สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Channel หมีดำจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในปี2012ซึ่งความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์จะลดลงอย่างมากกับผู้ที่มีการกระตุ้นสมองอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าคนที่เล่นเกมเช่นหมากรุกหรือผู้ที่เล่นเกมแก้ปริศนาจะได้รับผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมน้อยลงหรือไม่มีเลยในภายหลังของชีวิตวันนี้ Bareback Channel ได้รวบรวมเกมเพื่อจะมากระตุ้นสมองของเรากันถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยผู้หญิง3คนในภาพนี้ใครที่แต่งงานแล้วคนที่สวมแหวนนักสืบได้วิ่งไล่ตามคนร้ายมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งและขออนุญาตเจ้าของบ้านตรวจค้นภายในนักสืบถามว่าใครมาที่นี่เจ้าของตอบว่าไม่มีใครและไม่มีใครออกจากบ้านเลยนักสืบถามว่าคุณอยู่กับครอบครัวหรือไม่เจ้าของตอบว่าอยู่คนเดียวนักสืบถามว่าต้องการบุหรี่ไหมเจ้าของตอบว่าเขาไม่สูบบุหรี่นักสืบจึงสรุปว่าแกคือคนร้ายคำถามนักสืบรู้ได้อย่างไรคำตอบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรแห่งหนึ่งมีพระราชาที่ไม่อนุญาตให้ใครออกจากอาณาจักรของตนและไม่ให้คนนอกเข้ามาทางเข้าอาณาจักรนั้นมีเพียงสะพานเดียวที่เชื่อมต่ออาณาจักรกับโลกภายนอกคำสั่งของพระราชาระบุว่าจะฆ่าผู้ที่พยายามหนีออกไปข้างนอกและทุกคนที่พยายามเข้ามาจะถูกส่งกลับณจุดตรวจยามจะมีเวลาพักอยู่ภายในกระท่อมของเขาเป็นเวลา5นาทีแล้วจึงกลับไปที่จุดตรวจการข้ามสะพานนั้นต้องใช้เวลา8นาทีจึงจะสามารถข้ามพ้นสะพานนี้ได้แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถหลบหนีได้เธอทำได้อย่างไรเมื่อยามอยู่ภายในกระท่อมเธอจึงเริ่มเดินข้ามสะพานเธอเดินเป็นเวลา5นาทีแล้วจึงหันหลังกลับเดินตรงเข้ามาทางอาณาจักรเมื่อเข้าใกล้อาณาจักรเธอจึงถูกขอดูเอกสารแต่เธอไม่มีเอกสารเธอจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาณาจักรนักสืบสังเกตศพหญิงสาวที่ตายแล้วคนหนึ่งนอนอยู่บนทางเท้าใกล้ตึกสูงของอพาร์ตเมนต์ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะจบชีวิตด้วยการกระโดดจากหน้าต่างเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นนักสืบจึงเดินไปที่ชั้นหนึ่งเปิดหน้าต่างที่ปิดอยู่และวางเหรียญไว้กับพื้นจากนั้นเขาก็ไปที่ชั้นถัดไปและทำซ้ำสิ่งเดิมๆทั้งหมดเหล่านี้จนถึงชั้นสุดท้ายเขาก็ยังคงทำเช่นเดิมเมื่อเขากลับมาบริเวณที่พบศพเขาจึงสรุปว่าเป็นการฆาตกรรมคำถามเขารู้ได้อย่างไรคำตอบ
เธอไม่ได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากหน้าต่างทุกบานในแต่ละชั้นนั้นถูกปิดอยู่ตำรวจพบศพคนตายด้วยอาวุธปืนและมีเครื่องบันทึกเทปในมือเมื่อพวกเขากดปุ่มเพลย์พวกเขาก็จะยินเสียงพูดว่าฉันไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอีกต่อไปหลังจากที่ฟังเสียงบันทึกตำรวจระบุว่าชายคนนี้ถูกฆาตกรรมพวกเขารู้ได้อย่างไรถ้าคนตายตายแล้วแล้วใครกดปุ่มย้อนกลับเพื่อนๆตอบถูกกันกี่ข้อครับช่วยบอกให้มีรู้ด้วยนะครับหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มีทำคลิปอื่นๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ